เริ่มมาเพียง2นัดชนาธิปปิดทีมยอดเยี่ยมทันทีชนาธิปสงกสินกลายเป็นผู้เล่นที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรจะขาดไม่ได้เลยด้วยฟอร์มการเล่น2นัดแรกในฟุตบอลญี่ปุ่นฤดูกาล2020ชนาธิปมีส่วนสำคัญทำให้ทีมได้ประตูทั้ง4ประตูโดยเฉพาะนัดล่าสุดบนถิ่นโยโกฮาม่า FC ที่บุกคว้า3คะแนนแรกของฤดูกาลได้สำเร็จพร้อมกับชนาธิปขึ้นรั้งอันดับ1แข่งจอมแอสซิสต์แห่งศึกเจลีกซึ่งหากเพื่อนร่วมทีมพยายามป้อนบอลให้ชนาธิปบ่อยๆรับรองเป้าหมายการไปลุย ACL คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงอย่างนี้ล่าสุดเจลีกถึงกับต้องใส่ชื่อของชนาธิปติดทีมยอดเยี่ยมลีกสูงสุดญี่ปุ่นในนัดที่2ทันทีโดยมีมูซาชิซูซูกิกองหน้าคู่ขาทีมชาติญี่ปุ่นติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้ด้วยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชนาธิปมีคิวนำทัพคอนซาบุกไปเยือนคาชิมะแอนเลิร์ดในวันที่8กรกฎาคมนี้